Welcome to Madam Lin Lifestyle โค้ชน้องนา Madam Lin วันนี้มีเรื่องตื่นเต้นอยากให้ท่านผู้ชมนะคะที่รักในการทำเกษตรก็ดีหรือเป็นท่านผู้ชมทั่วไปก็ดีมาดูอะไรนะคะมันคืออะไรมาดูกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูแต่อย่าเพิ่งตกใจนะนา Madam Lin ก็ตื่นเต้นนะคะพอมาเจอนี่โอ้ยใจตุ้มๆต่อมๆเลยมาเลยค่ะนี่นะคะเห็นเป็นขาวๆนี่ไม่ใช่พลาสติกนะคะมันคือคราบงูลอกคราบนะคะอันนี้ตรงนี้นะคะคือหัวมันนะคะโอ้ยไม่รู้งูอะไรแต่ลายนี่สวยมากเลยนะคะไม่รู้งูเห่าหรือเปล่านี่นะคะหัวแล้วดูความยาวของลำตัวมันนะเนี่ยอยู่ในทุ่งนาดามลิดเองค่ะยาวไปตลอดนี่เลยนี่นี่นะคะมาจุดนี้มาจุดนี้มาจุดนี้นี่นี่เล็กตรงนี้เลยนะคะถ้าเทียบความยาวแล้วนะหนึ่งประมาณเกือบ2เมตรนะคะท่านผู้ชมเนี่ยงูมาลอกคราบในทุ่งนาที่ไร้สารพิษเพราะเราทำเกษตรอินทรีย์ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีและไม่ใช้ยาฆ่าหญ้านะคะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นเกษตรกรนะคะถ้าท่านกลัวงูท่านก็จะตกใจกับเรื่องนี้นะเรามาดามลินมาทำนาเนี่ยเพิ่งปีนี้ปีที่3นะคะที่เพิ่งเห็นนะนั่นก็คือว่าสภาพดินเราเนี่ยเริ่มฟื้นฟูกลับมาแล้วนะคะนาที่ตรงนี้เนี่ยทำเคมีนะคะใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าหญ้ามาเป็นน่าจะ 3-40 ปีนะแต่เรากลับมาฟื้นฟูได้3ปีนะคะปีนี้ย่างปีที่4นะคะก็เริ่มเห็นแล้วค่ะสารพัดสัตว์นะคะไม่ว่าจะกบจะเขียดนะคะแล้วนี่ล่าสุดคืองูตัวใหญ่นะเขามาลอกคราบเนี่ยแน่นอนว่าเขาต้องมาวางไข่นะคะและใช้ชีวิตอยู่ในทุ่งนาของมาดามลินนะคะก็อยากจะฝากเป็นข้อคิดนะคะสำหรับเกษตรกรที่จะกลับมาคืนถิ่นนะคะและทำเกษตรเราก็ไม่รู้นะคะแล้วเขาเองจริงๆเขากลัวคนนะคะเขากลัวคนเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ไปทำร้ายเขาไม่ไปตีรังเขาที่เขาอุตส่าห์ขุดรูอยู่นะคะเขาก็จะดูแลปกป้องที่นาเราด้วยซ้ำนะถ้ามีคนภายนอกเข้ามาแบบบุกรุกเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะก็พามารับชมลอยงูลอกคราบนะนี่คือคราบก็ให้มันอยู่ไว้ในนานี่แหละค่ะเราไม่ไปทำอะไรไว้แต่เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์นะคะช่วยกันกดแชร์นะคะอยากเป็นแฟนมันแท้กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเตือนกิ๊งๆนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไปแล้ว